นะคะจะมาสอนทุกคนทำเครื่องดนตรีค่ะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนั่นเองนะคะแต่ใช้ไม้เล็กๆในการตีค่ะอันนั้นเนี่ยก็คือระนาดค่ะหรือว่าไซโซโฟนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเราจะใช้เห็นอันนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้กระดาษสีค่ะที่เราได้เตรียมไว้แล้วแบบนี้นะคะแปะแบบนี้โอเคนะตัวนี้ก็ใช้กาวสองหน้านะคะทุกคนอย่าใช้กาวลาเท็กซ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้กาวลาเท็กซ์เนี่ยกระดาษสีของเราเนี่ยจะเยิ้มแล้วก็ทำให้ไม่สวยนั่นเองนะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอันนี้ก็คือขาตั้งใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยแปะลงไปนะคะ น่ารักไหมสวยไหมคะเนี่ยคิดว่าเด็กๆน่าจะชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนทำดูแล้วก็ชอบเหมือนกันเนี่ย C D E F G A B C นั่นเองนะคะคือจริงๆแล้วอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ยากอะไรนะคะอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็มีแค่อันนี้อะไรอะตะเกียบใช่ไหมคะพันโดยกระดาษสีอันนี้ก็แค่กระดาษลังนะคะแล้วก็กระดาษสีแค่นี้เองนะคะก็สามารถทำเป็นของเล่นน่ารักน่ารักได้แล้วนะคะโอเคเนาะก็เพื่อนๆถ้าเกิดชอบนะคะก็ลองไปทำดูนะส่วนเด็กๆเล็กๆนะคะถ้าเกิดว่ายังทำไม่เป็นเนี่ยยังทำไม่เก่งก็ให้ผู้ใหญ่ช่วยได้นะดูตามแบบทีละขั้นตอนนะคะโอเคส่วนวันนี้ก็บ๊ายบายไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมมาติดตามกันนะว่าครั้งหน้าเนี่ยจะมาสอนทำอะไรอีกนะคะโอเค